ายดีทุกคนตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่เส้นทางเรียบตามเขียมของเนาะตอนนี้เราจะพาทุกคนรออัปเดตเบิ่งโครงการก่อสร้างเส้นทางตามเรียบเขียมแม่น้ำของขึ้นไปหาทางสีไข่เนาะตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าขึ้นไปทางทิศเหนือเนาะที่ทุกคนเห็นนั่นจะเป็นทางฝั่งไทยหรือว่าแม่น้ำของนั่นเองเราจะสังเกตเห็นว่าเขตนี้มีหาอาหารค่อนข้างหลากเนาะความจริงแล้วโครงการมันจะเริ่มอยู่ทางเบื้องถึงฮะเนาะจะเริ่มอยู่เขตอาหารมุนระไนเนาะแต่ว่าเราก็ถือโอกาสเปิดคลิปให้ทุกคนได้เห็นในเขตบริเวณนี้นําว่าปัจจุบันนี้สภาพมันเป็นจังไดเนาะกามาเบิ่งนํากันเนาะก็คือว่าเป็นเวลาปีกว่าแล้วที่เราบ่ได้มาถ่ายอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นนํากันเนาะเราก็เห็นว่าต้นไม้ใบหญ้าอยู่ตามหาดสายเข็มคลองนี้ก็คือว่าเศร้าหลายเพราะว่าก็เนื่องด้วยฝนตกให้ได้น้ำหนองน้ำท่วมในช่วงวันเดือน8ที่ผ่านมาเนาะเนาะทุกคนตอนนี้เราได้มาฮอดเขตก่อสร้างหรือว่าเขตโครงการก่อสร้างเส้นทางเรียบเข็มแม่น้ำคลองหรือว่าเป็นเอิ้นอีกอันนึงก็คือเป็นคูกันน้ำของตัวเมืองคลองจันทน์นั่นเองเนาะอันนี้ตอนที่เราได้เห็นอยู่ตอนนี้จะเป็นอาหารมุนเดินไนก็คือเป็นอาหารสีดังมาก่อนเป็นอาหารที่ว่าเปิดมายาวนานแล้วเป็นเวลายาวนานแล้วมันจะเห็นว่าเพิ่นมีการคูนขึ้นค่อนข้างสูงนะคนถ้าเทียบเบิ่งบ้านที่งานประสวนที่อยู่ทางลุ่มเนาะน่าจะสูงกว่าประมาณ2เมตรสำหรับคูนี้บางบ่อนอาจจะฮอด3เมตรก็เป็นได้เนาะบ่สูงๆเนาะก็เป็นคูกันน้ำเนาะทุกคนเพื่อว่ากันบ่ให้น้ำท่วมตัวเมืองนครหลวงจันทน์นั่นเองเนาะก็จะเห็นว่าตามเขมถนนหรือว่าทางเส้นนี้ก็จะมีตึกหลังบักใหญ่ทุกคนน่าจะเป็นโรงแรมตัวนี้เนาะแต่ว่ายังบ่ทันเห็นติดป้ายแต่ทางด้านหน้าเฮาจะเห็นว่ามันติดป้ายเรียบร้อยเนาะอาพาร์ตเมนต์โรงแรมโดมอนเป็นทางอพาร์ตเมนต์ไปทางโรงแรมโดมอนแม่ของนั่นแหละเด็ดอาจจะขอจอดหนึ่งทุกคนบ้างเห็นบ่เงาเพที่มันได้ครับการไปเพจากน้ำท่วมเห็นบ่อุ้ยกองกับบริเวณไว้อย่าตุ้ดๆไปนี่บ่ฮู้ว่าทางลงมันอยู่ไสโอ้ทางลงมันอยู่คนเห็นบ่ทุกคนสภาพป้อดูเสียหายหนักเลยนี่นะมันทางลงอยู่เถิงมันจะลงมานี่เนาะเป็นเหือบบ่แม่นเหือแพร่นะทุกคนเพิ่นเฮ็ดเป็นอันหานแบบสลากลางน้ําหั่นนะหรือว่าเข็มน้ําเนาะไปหารอต่อจนๆก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นนํากันเนาะโอ้บังคาพักมันบ่แม่นถึกๆนะเห็นปลายเมื่อกี้ก็ลูหลาในโรงแรมยังไงมึงดูมีกาดมีหยังข้างในโรงแรมอิสตินโรงแรมอิสตินเวียงจันทร์นะไปทุกคนเอาจะไปทุกคนรอขึ้นหมดแหละเขตนี้น่าจะเป็นเขตของอันบ้านคุณตาล่ะครับไม่แน่ใจทุกคนแต่ว่าตามที่เฮาเบิ่งกะเบิ่งอันน่ะมันน่าจะเคร่งกับเดินบินแล้วสําหรับเขตนี้เฮาก็ขี่ขึ้นมาไกลเติบแล้วเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนอัปเดตเบิ่งว่าปัจจุบันนี้เพิ่นเฮ็ดฮอดใส่แล้วนะตามเฮามารอตอนนั้นมันจะฮอดเกือบบานสีไข่พุ่นล่ะแต่ว่ามาชุดนี้มันก็สำเร็จไปหลายแต่ว่าเรายังจะเห็นว่าแคมทางเบื้องนี้ยังบ่ทันมีการเจื่อนเนาะแต่ก็สามารถแล่นได้สะดวกสบายแล้วรถแต่ว่าคันบ่เฮ็ดเห็นบ่คันบ่ใส่ในไวนี้อาจจะเฮ็ดให้ฝนตกและน้ำไหลดินเจื่อนก็ได้เนาะแต่เพิ่นก็กำลังเฮ็ดอยู่ล่ะบ่ของระบายน้ำเพื่อกระเทเรียบร้อยแต่ว่ายังบ่ทันมีฝ้าปิดคือเขาขึ้นว่าเพิ่นน่าจะใส่กันเจียนหลังจากที่เพิ่นใส่ฝ้าปิดแล้วนะเพิ่นน่าจะเฮ็ดหลังจากนั้นก็บ่ได้มาเห็นบรรยากาศแบบนี้เด้อล่ะทุกคนก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งของตัวเมืองนครหลวงจันทร์ตอนนี้เป็นฐานอยู่ของโอ้ครับอยู่แต่ว่ามันก็ยังบ่สมบูรณ์เนาะสำหรับเส้นทางอาจจะให้มีผลกระทบได้
ผู้มาท่องเที่ยวมาใช้บริการเท่ากับเยอะบ่อยากมาเพราะมันยากเรื่องจอดรถยังไงเพราะเส้นทางยังบ่เลี้ยวเนาะนี่จอดให้เบิ่งอันนี้น่าจะเป็นปลาส่วนเอาสังกะสีตัวเองมาปลูกบ่รู้จะไหนบ่มาเที่ยงก็จะปลูกเป็นสังกะสีแต่ว่าดินเนี่ยมันก็เจื้อนลงไปเจื้อนลงไปเพราะว่าอย่างทางนี้มันสูงในฝนตกแล้วมันก็ห้องเสาะห้องลงไปแต่ก็คิดว่าน่าจะบ่โดนเนาะแต่การพี่กู้ว่าเราได้ทุกคนที่เอามาถ่ายอัปเดตทางเส้นนี้ให้ทุกคนได้เห็นกันเนาะได้ได้มีพานบุฟเฟ่ได้โอ้ทุกคนตอนนี้ความรู้สึกของเราเลยคือแบบว่าเรากำลังรออยู่ตั้งแข่งนะทุกคนไม่ได้มาโดนแล้วเนี่ยเพราะว่าเมนอยู่เราอยู่นครหลวงจันทน์แต่ว่าเรากับบ่ค่อยได้มาเขตนี้ครับบ่จำเป็นเนาะก็คือสิแหละได้มาอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นนำกันก็ได้ว่าเป็นอีกวิวนึงเขาก็จะเห็นว่าได้มีคนมาไล่มองใส่เป็ดใส่หมอกป่าโอ้มีเห็นบอตูบก็เห็ดน้ำท่วมแล้วก็เพลๆไปเลยก็ยังดีที่มันยังมีโคห้างไว้ให้เนาะจะล่องขาไปบ่ละนี่ตูบนี่สองสามตูบติดกันนั่นจะเป็นหาอาหารในบ่อนเอาลังเบียร์ดีได้ที่ว่าลังเบียร์ก็จะบ่ไหลโอ้น้ำนี่ยังแดงอยู่ทุกคนฝนก็ถือว่าเมื่อนี้ก็บ่ได้ตกละใดแต่กับเมื่อคืนนี่เนาะฝนตกแห้งอยู่ประมาณชั่วโมงนึงนี่แหละแต่ว่ามาเมื่อนี้มันแม่น้ำคลองนี่มันขุ่นแบบว่าแดงหมดเลยอันนี้มันหักกระปูแล้วเห็นบ่ได้เจนว่ารถไอพนักงานก่อสร้างเพิ่นอันนี้ยังจะเป็นรถทนน้ำเพิ่นทุกคนนี่ดิรถทนน้ำเพิ่นอย่าปล่อยมันแสงก่อนเพราะว่าเราตั้งใจมาถ่ายให้ทุกคนได้เห็นกันก็จะค่อยๆถ่ายให้ทุกคนได้เห็นทางวิวทางช่องฝากทางเนาะภาษาก็จะเป็นแม่น้ำคลองหรือว่าทางฝั่งไทยนั่นเองวะเรียกเห็นไกลๆกับเห็นเป็นบ้านเป็นเฮือนประชาชนไปนี่ทำมาถ่ายชุดก้อนยังจื้ออยู่ว่าก็จะเปิดเพลงอยู่ลานบางนั่นเปิดเพลงบ้างนั่นนี่ได้ยินมอสเวียงยานมันเขามาในคลิปเฮายามติลิขสิทธิ์จังเพราะมันก็บ่ได้ไกลดิก็เลยเห็นกันอยู่ไทยลาวเนาะเป็นหาดคือว่าส่งเซาๆโอ้สำเร็จไปหลายแล้วโดยส่วนใหญ่ก็ยังแต่กันเจือนเนาะที่เฮาเห็นกันกันเจือนนั่นแหละประชาชนก็เริ่มแปลงบ้านแปลงงานเช่นนี้ก็จะมีหานปิ้งอย่างนี้บางยำแรงแต่ว่าตอนนี้เขาบันเอาตัวออกหมดแล้วเดทมแล้วก็เจ้าก็จะเอาตัวให้ออกมากางเพื่อรับแขกมาแขกคนกันมาเอาห้อยเจาะอย่างนี้หรือว่าก็จะเช็ดอันห้องระบายน้ำบ่อจะเอาบนไอแจกทุกคนอันนี้เห็นเป็นดาดฟ้าตอนนี้เฮาอยู่เชิงบนนั่นละเฮาหูแล้วเฮาอยู่ใส่ตอนนี้เฮาอยู่เชิงบนอันสามแยกเดี๋ยวสี่แยกเนาะครับว่าสี่แยกถ้าเป็นสามแยกเรามีแยกหน่อยนึงนะเขาเอิ้นว่าสี่แยกเลยจ้ะบนเจกำแพงของสนามบินวัดไต่แล้วนะบ่เมื่อกี้เขาเลี้ยวเห็นบนกามักบานละเดี๋ยวจะพาทุกคนที่เอาไว้นึงบ่เขียนนี่กับบ่ค่อยมีอย่างไรก็จะพาทุกคนเลาะขึ้นไปทางทิศเหนือมุ่งหน้าไปทางสี่ไข่หมดแล้วเอ้าหรือว่าทางพ้นสุดหรอวะพ้นตันหรอวะพ้นตันก็จะเปลี่ยนเลยทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้มันกามักบานเลยเขาขึ้นมาเขาฮอตบนเครื่องสนามบินแต่โดนเนาะฮักเขาฮอตทุกคนความจริงแล้วโอ้สุดแล้วทุกคนเพื่อนห้ามไปละคิดว่าเขาก็น่าจะได้ปิดคลิปนี้บ่เขาฮอตเขตที่เพื่อนกำลังก่อสร้างแล้วเนาะอย่าชิดให้เบิ่งจังหน่อยแล้วก็จะปิดคลิปอันนี้จะเป็นเขตที่เพื่อนกำลังจุกคลองระบายน้ำในรถคันนี้แซงเข้ามาเมื่อกี้แสดงว่าเราก็บ่ฮู้กันว่าเขาจะปิดทางเนาะเข้ามานี่ก็เห็นอย่างนี้บ่ห้ามพลาดโอ้คิวอย่าสูบอันนี้เป็นอันก้อนก็ดินบล็อกคล้ายๆดินบล็อกนั่นแหละก็จะมาปูบนขอบทางเนาะโอ้ความจริงก็จะปูแล้วบ่ล่ะทุกคนอันคอนกรีตแถวนี้นะแต่ว่าเขาจะจกอันขอบทางซื่อๆเนาะก็น่าเสียดายที่ว่ารอบ่ฮอดถึงซ้ำ
คลิปแล้วนี่เฮาพาทุกคนรอฮอดถึงบ่ได้ทุกคนแต่ว่าน่าเสียดายคลิปนี้มาฮอดนี่ปิดก่อนอ้อเฮือนไปอันนี้เฮ็ดอลังการแท้ว่าเขาจะให้เข้าป่ะเพิ่นบอกให้เฮาขี่ไปหั่นทุกคนแต่ว่าเฮาบ่กล้าเข้าว่าเป็นเขตอันเขตห้ามเข้าห้ามผ่านเขตก่อสร้างเพื่อนนะเดี๋ยวเฮาจะขอปิดคลิปซ้ํานี้ได้ทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ที่ว่าพาทุกคนมาอัปเดตเบิ่งประมาณนี้เดี๋ยวขอถ่ายรูปจะหน่อย